อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะฮะถ้าท่านจะขอบใจข้าขอลาบไปเล่าก็พอได้ๆถ้าไม่ต้องลำบากดื่มน้ำชาข้าน้อยหรอกนะเฮ้ยไม่ได้น้ำชาก็ต้องดื่มที่ข้านัดเจ้ามาก็เพื่อข้าคิดจะคืนต่างหูให้เจ้าทำไมมาอยู่ที่ท่านน่ะคือวันที่เจ้าสู้กับหลิวจินน่ะเจ้าไม่ทันระวังทำมันตกข้าก็เลยเก็บมันเอาไว้ให้เพื่อจะเอามาคืนเจ้าตอนนี้ไงล่ะขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจเอ๊ะเสียไปข้างนึงอ่ะโอ้คงจะเป็นเพราะตอนที่เจ้าสู้กันมันก็เลยเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะหามาคืนให้เจ้าใหม่เอาให้สวยกว่าของเก่าเลยก็ได้นะจัดให้นั่นห้องเต้กับซานเหนียงอยู่นั่นน่ะเป็นไงจะชอบหรือเปล่าล่ะเข็มมุกเม็ดใหญ่จังใช่เม็ดใหญ่แล้วก็สวยอีกต่างหากดูน้ำสิดูน้ำเหมือนเป็นเลยซานเหนียงนั่งดูอะไรท่าทางเหมือนชื่นชมอ่ะนะคงเพราะว่าห้องเต้ท่านประธานรางวัลเป็นตุ้มหัวมุกมังกรให้ไม่น่านางถึงดีใจผู้หญิงพอเห็นอัญมณีก็จะตาลุกวาวกันแทบทุกคนอ่ะเมื่อซ้ำเหนียงจะชอบมากเลยนะแหมกระดิกกระดาว้าวดูเหมือนซ้ำเหนียงน่าจะชอบจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างฮะท่านอามองเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นทั้งได้ยินอีกด้วยหวังเหล่าหูหม้อต้มน้ำเจ้านะกำลังเดือดปุดๆเหมือนว่าจะระเบิดแล้วมาดิ้งคุณจะแพงมากข้าคุ้มรับไว้ไม่ได้หรอกโอ้ยไม่แพงแค่เล็กน้อยเองเอางี้นะเจ้าลองใส่ดูก่อนดีไหมล่ะฮะวะมาฝาบาทไม่ดีกว่าข้าคงไม่เหมาะเจ้าลองใส่ดูก่อนว่าชอบหรือไม่ฝาบาทชอบเปลี่ยนใหม่นี่จะอยู่นิ่งๆสิเป็นไงลองดูก่อนกระจกสองใช่ว้าวคือมันอลังการเกินไปนี่ของแบบนี้มันเหมาะกับเจ้านะคู่นี้โยนทิ้งไปได้เลยมันไร้ค่าคู่เดียก็มีเอาเฮ้ยโยนไปเลยแต่ก็หน้าตาใจสลายเห็นเห็นใครพบชู้สู่ชายใส่หัวออกมาคุณนาแสนดีแล้วหูหญิงร้ายชายโฉดจะแก้ตัวยังไงแรงเจ้าว่าใครหญิงร้ายชายโฉดเขาจะเป็นชายโฉดเจ้าคือหญิงร้ายเจ้าอยากตายเรื่องงานนั้นห้องเต้นะข้าเลยขอโทษเขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรอกเขาไม่ได้ว่าท่านเขาเพียงแต่หามเกี้ยวดอกไม้มาจะรับแม่นางผู้กลับบ้านเป็นความผิดของแม่ข้าแค่ทำตามเท่านั้นแหละแต่วันนี้เจ้ากับพวกเต๋อสุรักษ์จู๋จีกันคงไม่อยากจะกลับอะไรจะเป็นตัวอะไรนะครับจ่าเกี้ยวดอกไม้ซะครับนี่เจ้าคุยเกี้ยวหลังนี้ท่านแม่ให้มารับข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์เจ้ามีสิทธิ์พูดข้าก็มีสิทธิ์พังว้าวนางสมก็เป็นวีรสตรีที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเลยถ้ารู้ว่านางแม่มดนั่นจะเปลี่ยนใจง่ายๆแล้วก็ข้าคงไม่ให้หามเกี้ยวมาหรอกเสียแรงใช่หัวหน้านางจะตายหามหมูยังเบากว่าใช่เจ้าอย่าเพิ่งโมโหสิถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะขอร้องนางกลับได้ยังไงขอร้องเหรอเอาศพไปมากกว่าแล้วมึงอย่าขี้โม้นักเลยนะถ้าวูซันเนียงเปลี่ยนใจไปเป็นนางสนมแล้วเจ้าจะร้องไห้พูดคำเสียใจคงไม่สายเกินไปหรอกมึงไทเฮากระทั่งเจ๊พ่งก็ไม่เข้าตาข้าแม้แต่นิดเดียวต้องตาไก่ป่าหมูป่าเหรอวังหลังไม่ใช่สวนสัตว์ตอนที่ไทเฮาเคลียร์ออกจากวังนางมาอ้อนวอนข้าจ้างข้าก็ไม่แลหรอกเชื่อหัวหน้ายังมีเกี้ยวอีกหลังหนึ่งใช่ท่านยังเป็นเกี้ยวหลวงด้วยเป็นคำพูดของคนปากเหม็นที่มันถูห้องเต้ไล่กลับมาไงเล่าอสุชินเดินหลับอีกแล้วโถเอ้ยไม่ใช่อ่ะหาข้าทำไมอ่ะก็ไม่ได้หาท่านเฮ้ยข้ามหาท่านอ่ะมีอะไรอ่ะท่านอ่ะคราวนี้เรื่องใหญ่แล้วมีแม่สื่อคนนึงมาสู่ขอคุณนายรองเข้าไปอยากคุยด้วยท่านไปพูดกับนางเองท่านรีบเข้าไปสิเข้าห้องนอนก็จะไปนอนแล้วอ่ะเข้าไปแล้วนะงานนี้คนที่จะร้องไห้เนี่ยคงจะเป็นท่านมากกว่าสมน้ำหน้าชอบบาดแต่คนอื่นมาถึงตาตัวเองแล้วคราวนี้ทำไมจะเทียบกับฮ่องเต้เหรอข้าเข้าไปก็ได้ไม่จะยากเลยอ่ะโอ้โหไปเถอะขอบคุณคุณหนูหวังที่ข้าพบ
หานเสิร์ฟมาเพื่อรักษาคำพูดหานเสิร์ฟได้เลื่อนตำแหน่งเป็นท่านหัวหานเสิร์ฟรักษาคำสัญญามาสู่ขอคุณหนุ่มไม่ได้ไว้ดีข้าจะมีโอกาสเป็นหัวหินชั้นหนึ่งแล้วท่านหัวยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินนะอย่างมากก็แค่ขุนนางดอกเห็ดขั้นเก้าอยากเป็นหัวหินเหรอผมจะรออีกร้อยปีเจ้าถึงจะมีโอกาสถึงจู่จีซานพูดไม่น่าฟังแต่ว่าเขาก็พูดถูกนะเพราะขั้นเก้ากับชั้นหนึ่งมันห่างไกลกันนักแลฮะหูหญิงก็ได้รองท่านดูคนนี้สิเหมือนสันนิบาตลูกนกเลยแล้วก็มาสอบติดได้ยังไงท่านต้องคิดให้ดีๆนะนี่อีกอย่างถึงเวลานั้นไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นขุนนางก็มีความผิดคนทั้งบ้านจะถูกประหารใช่ค่ะน้าเขยที่ท่านผ่านมาข้าเห็นท่านดูไม่ค่อยจะดีแต่ท่านจะเทียบกับท่านหัวสันนิบาตดอกเห็ดก็ว่าท่านยังดูดีกว่าเยอะเลยจริงไหมท่านนะแม่นแล้วท่านน้าเขยน่าจะได้สมปรารถนาค่ะหัวหินหัวหินมีอะไรมีคนมาสู่ขอคุณนายรองตำแหน่งผังเหียนฮะผังเหียนจริงจริงเหรอคุณหนูรองตอนนั้นบริจาคเงินให้วันนี้ข้าน้อยได้เป็นขุนนางกลางผังเหยียนข้าน้อยรักษาคำสัญญามาสู่ขอคุณหนูรองมาสู่คุณหนูวังวังข้าคิดไม่ถึงว่าจะมีคนรักษาคำสัญญาข้าจะได้เป็นหัวหินชั้นหนึ่งแล้วท่านพี่ผังเหยียนเจ้าแน่มากยังมากก็แค่ขุนนางขั้นเจ็ดฮะจะเป็นหัวหินชั้นหนึ่งจะก็คงจะอายุ80ต้องรอจนเหงื่อแข็งซะแล้วล่ะด้วยนะคะหัวหินรองถึงเขาจะยังดูหนุ่มแน่นแต่ท่านดูเขาพูดสิติดอ่างไม่คล่องการเลื่อนตำแหน่งทั้งคงแต่ยากนะคะจริงเหรอใช่ตำแหน่งผังเหยียนถูกจองหวนกดเอาไว้ชาตินี้ก็คงงอหัวไม่ขึ้นเห็นไหมได้ยินไหมคะท่านนาข้าว่าท่านนารอตำแหน่งจองหวนของน้าเคยดีกว่านะคะท่านน้าหญิงได้ข่าวว่าปากผู้หญิงจองหัวชอบนินทาผู้ใดต้องขอร้องเจ้าท่านที่แต่งงานใหม่เมื่อเจ้าพลาดกระทั่งผังเหยียนมาแล้วก็จะต้องทนรอไปอีก3ปีถึงตอนนั้นก็จะได้เป็นหูหญินของจองงวนแล้วใช่ใช่ใช่จริงเหรอหูหญินหูหญินมีเรื่องอะไรมีคนมาสู่ขอคุณหนูรองอีกแล้วคราวนี้เป็นจองงวนด้วยจองงวนท่านจองงวนเชิญยินดีที่ได้พบคุณหนูหยุดไม่ต้องพูดจะแต่งกับใครจะแต่งกับคนเนี้ยตะคุณมีออกหรือจบแล้วจบแล้วจบแน่เฮ้อผู้หญิงพวกนี้ไม่เก็บความรู้สึกเจ้าวันปิงเจ้าพูดบ้างสิท่านอารู้ว่าท่านรู้ว่าข้าเฮ้ยรู้ว่าท่านกับข้าเจ้ากับอาถือว่าผู้หญิงคนนั้นเด็ดตายไปแล้วพี่ไอ้หญิงยังไม่ตายซะหน่อยดิท่านอาไปแล้วพวกเฮ้อลาก่อนท่านนาท่านยังคิดถึงเมื่อก่อนนะผู้ชายตอนที่เป็นชีผิงอยู่ใช่ไหมคะข้ารู้ใจท่านนาว่ายังมีน้าเขยอยู่ใช่ไหมล่ะนี่อีกอย่างนะตอนที่น้าเขยออกไปรบท่านน้าก็ยังออกจากบ้านเพื่อตามสามีอยู่เลยจริงไหมล่ะนั่นนะสิตอนนี้จู่จือก็ปลอดภัยกลับมาพวกเจ้าก็น่าจะคืนดีกันไม่ใช่พอเจ้าจองหวนปรากฏเจ้าก็ทิ้งเขามันเหมือนกับคนที่ไร้คุณธรรมรู้ไหมข้าก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ด้วยกันมาแสนนานจะไม่อะไรกันได้เยี่ยงไรแต่ว่าตำแหน่งหูหินจองงวนหลายคนใฝ่ฝันอยากจะได้มาค่ะเกรงว่าถ้าไม่แต่งฟ้าจะผ่าแต่ถ้าน้าหญิงจะแต่งให้กับจองงวนน้าผู้ชายก็จะต้องโดดเดี่ยวน่าเวทนามากหูหินท่านอากับคุณชายโจมาแล้วจริงสิแน่สิคนอวดดี
จะอวดดีโถ่เอ้ยแต่นาเขยช่างน่าสงสารไม่มีเสื้อผ้าอื่นเหรอชุดหลายสิบปีก่อนยังเอามาใส่แล้วดูสิเนี่ยแล้วมันชุดอะไรล่ะเนี่ยใครบอกชุดนี้ข้าเพิ่งตัดตั้งหากเราชุดพิเศษจะใส่มารับเจ้าสาวนี่นี่พร้อมหน้ากันแล้วรับเจ้าสาวข้าจะขอเตือนทุกคนเนี่ยต่อไปอย่าได้ขาดนาเขยนะยินหวังวันนี้ข้าตั้งใจเพื่อมาเทียบเชิญท่านนะข้าตัดสินใจแต่งงานกับไซซีตะหูยีนี่ถึงเวลานั้นทุกคนต้องไปนะอย่าลืมล่ะเจ้าเลือกวันที่ข้ากับจองหวนนั่นเหรอไอ้หูบ้ามาอวยพรหรือมาฆ่ากันข้าก็มาอวยพรนะสิวันนั้นเหวินปิงกับซิ่วอิงเป็นวันมงคลข้าเลยจะแวะมาอวยพรน่ะใช่ไหมเหวินปิงเอาคงแย่แล้วแหละอะไรนะเชิญจองหวนมาหอตำราพร้อมกันนั่นคิดว่าวันนั้นน่ะแขกจะนั่งได้ไหมเนี่ยก็เลิกลากับนางแล้วจนนางจะแต่งงานใหม่เจ้าคิดว่าความเป็นญาติของเราควรจะไปดื่มเหล้ามงคลของใครล่ะข้าว่าเรานะมาพนันกันดีไหมฮะพนันก็พนันว่าที่สามีใหม่ข้าจะต้องเป็นจองหวนเขาจะไม่แพ้กับเจ้าที่เป็นขุนนางจะเดิมพันกันยังไงเจ้าต้องการแบบไหนว่ามันเลยไม่ได้หยาดไม่ได้หยาดไม่ได้หยาดกันทำแบบนี้เจ้าหวนกลับไม่ได้อีกแล้วนะโถ่เอ้ยอย่าแค้นเคืองกันนักเห็นแก่วันคืนที่ผ่านมาบ้างพี่ขอร้องเจ้าคิดให้ดีแล้วค่อยพูดเถอะจะก็เสียใจหลังรบกับอ๋องหนิงที่ต้องกลับมาเจอกับนางตัวแสบเนี่ยจะคิดว่าข้าตายเธอจะได้แต่งงานใหม่หรือขอฝันอยากเป็นผู้หญิงชั้นหนึ่งแต่ก็รู้ว่านางบ้าไม่เลิกนี่หลังเจ้ารบกับอ๋องหนิงข้าให้โอกาสเจ้าเอาเกี้ยวแปดคนมารับข้าถ้าเราจะหน้าเหี่ยวเจ้าก็ไม่โผล่มาข้าต้องคิดให้ตัวเองอย่ามาโทษข้าพูดจาเลอะเทอะวันก่อนที่เจ้าเห็นเจ้าจองหัวน่ะเจ้าก็ตัวสั่นระลิกระลีรีบโผล่เข้าหาเขาแต่ก่อนหน้านั้นข้ามารับเจ้ากลับแต่ว่าใจเจ้าไปอยู่กับจองหัวเจ้าจะไปฆ่าข้าทิ้งเหรอตอนนี้เจ้าคงผิดหวังสินะเดี๋ยวตายซะเถอะวันนี้ข้าขอสู้ตายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าไปเป็นข้าข้าไม่เป็นเจ้าเจ้ากินข้าวต้มจองหัวของเจ้าไปข้ากินเต้าหู้ยี่ของข้าตอนนี้ตุ้ยโถ่ยทั้งอาก็ตัวแซบไม่ตายซะคุณได้ลองครับคุณได้ลองครับคุณได้ลองอย่าหน้าคุณได้ลองตายแล้วคราวนี้น้าเขยใจเด็ดมากเลยคุณต้องจบเหแน่เลยถึงขนาดท้าตีท้าต่อยเนาะเจ้าพูดเรื่องอะไรฮะสงใจเจ้าใช่ไหมฮะอยากตายใช่ไหมนี่จะขอโทษนะเขยเดี๋ยวก่อนจ้ารอข้าด้วยนะเขยโอ้ยวันนี้ข้าเจ็บใจมากเลยแต่ถ้าเป็นคนจะพลั้งปากแค่ท่านยอมเสียงอ่อนสารภาพผิดกับท่านนะก็สิ้นเรื่องแล้วท่านนะต้องใจอ่อนแน่เลยเจ้าหัดเป็นโซ่ข้อกลางได้แต่เมื่อไหร่ฮะเจ้าห่วงตัวเองเถอะเจ้าดูสิประกาศแต่งงานไหนเอ้ยฮองเต้ตั้งซานเหนียงเป็นนางสนมทำไมเป็นแบบนี้โถ่เขาแต่งงานกันวันเดียวกับข้ากับท่านอาและก็อาหญิงด้วยเฮ้ยนี่ๆๆเดี๋ยวไม่ได้นะถูกประหารหมดบ้านแน่เลยหรือจะให้มันอยู่ขวางตาข้านี่มันหน้าบ้านข้านะเนี่ยนะกล้าดียังไงนี่เราโหเจ้าใหญ่ได้พลั้งปากไปไม่งั้นจะเดือดร้อนกันแน่เจ้าควรทำเสียงอ่อนสารภาพผิดกับซานเหนียงซะซานเหนียงอาจจะใจอ่อนนะและอีกอย่างจะต้องรู้เข็มแทงไม่ถูกไม่เจ็บเนื้อนะข้าจะแนะนำไซซีเต้าหู้เตียวเซียนให้เจ้ารู้จักดีไหมเชื่อข้าไม่ไร้สาระแบบนั้นหรอกถึงเวลาเกี่ยวดอกไม้สารเหนียงมาตอนที่ผ่านหน้าบ้านเจ้าเจ้าก็จะลืมออกมาอวยพรให้กับพระสนมองค์ใหม่ล่ะเฮ้ยขึ้นเฮ้ยเจ้าแขวนโคมไฟยังไงเอียงไปเอียงมาฮะลงมาเข้าแขวนเองโอ้ยงานแค่นี้ก็ทำไม่ได้เจ้ามันตาบอดยังไงเนี่ยแขวนโคมไฟก็เอียงแขวนไม่ดีข้าจะเจ้ายืนถือเอาครับหัวหน้านี่ก็แปลกนะห้องเต้จะแต่งงานงานใหญ่ต้องให้เขามาคุมงานวันไม่เห็นเงาไม่รับผิดชอบอะไรเลยนี่เจ้าเป็นลูกน้องก็ต้องทำใจเพราะว่าหัวหน้าเรากับผู้สร้างเหลียงได้แยกทางกันของใหม่ก็ต้องดีกว่าของเก่าหัวหน้าเขาก็ต้องไม่สบายใจเด้นี่แม่ฝีมือข้าดีชะมัดเลยมีแพนด้าตาดำกิเลนี่แหละหัวหน้า
มีอะไรทางนี้เรียบร้อยแล้วมีอะไรอีกหน้าไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีเฮ้ยใครมันบังอาจกล้าทำรูปห้องเต้แบบนี้ใช่ถ้าห้องเต้มาเห็นนะโคมไฟแดงต้องกลายเป็นโคมขาวแน่เลยนะเนี่ยฮะเฮ้ยโถ่ไปเผาซะคือบอลข้าไปดูไม่ได้หรอกปะฮึ่ยฮะอีกะหัวหน้าติดตรงนี้ใช่ไหมข้าจะไปทำงานอื่นนะยาวพอไหมอ่ะโอ้ยยาวได้ใจจังหัวหน้ายาวพอไหมยาวได้ที่หรือเปล่าไหนเขาดูซิอ่ะใช้ได้นะยาวดีครับว้าวเขาหอดเปียก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 เสวยนะเนี่ยแม่ถ้าแม่นมมาเลือกผ้าให้น้องสาวเหรอเฮ้ยเบื่อพวกแมลงวันตอมจนหน้าเบื่อนะไหนแมลงไหนอยู่ไหนแค่ตกให้ผู้เย็นคะผืนนี้สวยดีกว่านะสวยจริงด้วยขอดูหน่อยเออไม่เอาซานเหนียงเขาไม่ชอบสีแบบนี้หรอกมาซื้อผ้าให้ยายแม่มดเหรอเนี่ยแม่ทำได้ยังไงทำให้แมลงวันนับพันนับหมื่นต้องสละชีวิตตอนมาตอมตัวนางเนี่ยข้าละเบื่อพวกแมลงวันจริงๆเลยใช่ค่ะแมลงวันมันอยู่ไหนข้าจะตบให้อยู่ไหนไหนเท่าแก่ลาบเขียวด้วยผ้านี้แมลงวันตอมข้าไม่เอาแล้วรบกวนช่วยเอาผืนที่แพงๆดีๆมาให้ข้าหน่อยแล้วกันหวังหูหญิงหลายพับนี่เป็นผ้าไหมที่ดีที่สุดของร้านเราเลยนะจ๊ะแม่ทำไมต้องทำดีกับยายแม่มดด้วยอ่ะเท่าแก่ท่านคงไม่รู้ผ้าไหมเหล่านี้ข้าจะมอบให้ว่าที่พระสนมเมื่อก่อนนางเป็นลูกสะใภ้จ๋าของข้าตอนนี้นางเข้าบ้านข้ากระทั่งแหวนวงหนึ่งข้าก็ไม่ให้ตอนนี้ถึงจะทำชุดแต่งงานให้นางข้าก็ต้องทำให้สวยๆท่านว่าจริงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาสกุลหวังติดค้างนางเยอะเราติดค้างอะไรนางเหรอท่านแม่คุณชายถ้ายังขืนพูดจาเลอะเทอะผู้หญิงไม่เพียงจะเอาพัดไล่ท่านแต่ยังคิดจะตบแมลงวันตัวนั้นด้วยนะอ๋อเมื่อกี้ที่แม่บอกว่ามีแมลงวันแม่หมายถึงข้าอย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ยเท่าแกเจ้าคิดดูนะอะไรมันคือสาเหตุที่เลิกกันได้นะฮะคงหมายถึงขาดเยื่อใยขาดตะบันใช่ไหมขาดจากกันต่างคนต่างเดินที่ข้าเลิกกับนางจะมีอะไรติดค้างกันอีกแม่เป็นนี่อะไรนางเท่าแก่ข้ารู้แพรพันธุ์ที่ดีพบได้แต่ขอร้องไม่ได้ลูกชายข้ามันไม่รักดีทำให้ข้าต้องเสียลูกสะใภ้ดีๆไปเท่าแก่ถึงแม้แพรพันธุ์เจ้าจะสวยงามแค่ไหนตอนนี้นางก็ได้ชุดมังกรแล้วถึงผ้าเจ้าจะสวยมันก็เหมือนข้าค่ะไปนะแมลงวันตัวนี้ต้องตายเข้าเบ้าตาเท่าแก่แมลงวันมันตอมหน้าเบื่อมากเลยอารมณ์เสียไม่เลือกแล้วท่านจัดการห่อให้ข้าด้วยแล้วให้เด็กเอาไปส่งที่บ้านแล้วกันขอบคุณผู้หญิงนะคะทอดข้าวหูหินท่านจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าท่านจะใช้บัตรเครดิตถามได้ยังไงไม่เห็นท่านองครักษ์หวังเหรอท่านน่ะต้องเก็บเงินกับเขาตายแล้วขอบคุณข้าหูหญิงเรื่องบอกข้าท่าอย่ามามองนะแล้วตบจ่ายมาข้าไม่มีเงินหรอกท่านพี่วันนี้ลูกสาวกับน้องสาวท่านจะแต่งงานขอให้ท่านคุ้มครองให้พวกนางให้ผ่านงานอย่างราบรื่นช่วยให้พวกนางพบแต่ความสุขมาพวกเจ้ามาขึ้นทูปให้นายท่านสิท่านพ่อวันนี้ลูกจะเป็นภรรยาเขาขอให้ท่านพ่อคุ้มครองลูกให้พบแต่ความสุขหลังจากแต่งงานแล้วช่วยอบรมลูกให้ดีไม่ให้สกุลหวังเสื่อมเสียเจ้าต้องขอให้ท่านคุ้มครองหวนปิงได้เลื่อนตำแหน่งให้เจ้าจะเป็นฮูหยินชั้นหนึ่งสิสกุลหวังมีบุตรเคยเป็นจองหวนคนเดียวก็พอแล้วล่ะค่ะขอให้ข้ากับหวนปิงได้อยู่กินกันจนแก่เฒ่าข้าก็พอใจแล้วล่ะทำไมเจ้ามักน้อยจังเลยฮะเอานะแม่นางรองเพื่อตำแหน่งหูหญินชั้นหนึ่งเจ้ายอมแต่งงานใหม่แต่ว่าซิ่วอิงหลานเจ้าคงมีบังอาจ
ขนาดคนอื่นแต่งครั้งที่สองมันก็ไม่แปลกหรอกเราหูช่วยงานฮ่องเต้แต่มีความชอบฮ่องเต้ประทานป้ายพักดีให้ถึงข้าแต่งงานใหม่ก็ใส่ชุดแดงคาดทองได้ข้าแต่งครั้งที่สองจะมีครั้งที่สามก็ไม่เป็นไรอุ้ยเฮ้ยพูดไม่น่าฟังเลยพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ช่วยคุ้มครองข้าอย่าให้เอ็งงูบ้าไปมาทำขายหน้าในงานไปงั้นข้าคงต้องขายหน้าให้งานข้าน่ะราบรื่นแล้วข้าจะเลี้ยงเล่าดีๆท่านพี่นะให้เขาไม่โผล่หัวมายิ่งดีเลยพี่ใหญ่ช่วยข้าด้วยอย่าลืมซะล่ะยังมีอีกท่านต้องให้ยายใส่สีเต้าหู้ถูกคนหิ้วตลอดหลังถูกคนอื่นหิ้วให้ถึงตาเจ้าหูบ้านี่แม่นางรองเจ้าขอแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยเหรอจริงด้วยสิคุณนายน้อยเป็นคนน่ะอย่าร้ายเกินไปทำไมต้องให้นายท่านช่วยเรื่องที่ไม่ดีแบบนี้ด้วยล่ะคะเขาว่าไปทำเอกสิ้นเรื่องนี่ฮะอยากทำยังไงก็ทำตามใจชอบสิไม่ช่วยข้าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวข้าจะให้เหล่าหูช่วยข้าจะให้เขาเอาพวกทหารไปจับไอ้งูบ้าหาเรื่องจับเขาไปขังที่ว่าการซะโถเอ๋ยข้าคงจะไม่ให้เหล่าหูช่วยเจ้าหรอกจริงสิทำไมยังไม่เห็นเหล่าหูเขายังไม่ตื่นเหรอตื่นแล้วยินโถเอ๋ยไม่ได้ว่าเจ้าความจริงคุณชายเขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วรู้ไหมแต่ว่าทำไมป่านนี้ยังไม่มาเขาออกไปไหนเลยเนี่ยเขาเป็นลูกชายคนเดียวสกุลหวังวันนี้นะหญิงกับน้องสาวจะออกเรือนแต่ไม่อยู่บ้านจะพร้อมหน้ากันได้ยังไงเอ3เดือนที่เจ้าไม่จ่ายค่าเช่าเลยเนี่ยเจ้าไม่จ่ายอย่าหาว่าองครักษ์อย่างข้าไม่คุ้มครองเจ้านะขอบอกท่านองครักษ์พักนี้การค้าข้าไม่ค่อยดีขอผลัด6เดือนได้เปล่าการค้าไม่ดีก็เพราะว่าเจ้ามันทำการค้าตุกติกนิดหน่อยเงินที่ได้ไม่จ่ายค่าเช่าเพราะเจ้าเอาไปกว้านซื้ออัญมณีกับหยกวันนี้ถ้าเจ้าไม่จ่ายค่าเช่าให้ข้าเจ้าเจอหมาบ้าแน่ๆเฮ้ยไม่รบกวนน้ำเห็นแล้วท่านองครักษ์คือแบบนี้นะข้าน้อยขอผัดผ่อนขอท่านอีกสัก 2-3 วันเอ๊วันนี้หัวหน้าดูแปลกๆไม่หรอกวันหน้าก็แค่มาเก็บค่าเช่าเอ๊เจ้า2คนผิดแล้วงั้นข้าถามหน่อยถ้าหากน้องสาวกับน้าเจ้าออกเรียนพร้อมกันเจ้าจะทำยังไงเอ๊หัวหน้าต้องไม่เชื่อใจพวกเราไม่ได้ข้าต้องบอกเขาอย่าคิดมากเฮ้ยนี่ๆๆเจ้าอย่าหาเรื่องนะนอกจากหญิง2คนของสกุลหวังออกเรือนยังมีวู่ซานเหนียงด้วยหัวหน้าน่ะไม่อยากสู้หน้าจึงหาทางหลบไปไงแล้วทำไมเพิ่งบอกวะทำไมเพิ่งถามวะเห็นสุธิรักออกเรือนไม่ปวดใจได้ยังไงโบราณว่าเสียทองเข้าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครเลยงูมันเจ็บมากจริงๆเหรอก็จริงดิมีเรื่องจริงๆอะไรเรียบร้อยแล้วเหรอฮะครับทำไมมีเรื่องอะไรเป็นพวกเจ้าจะมีปัญหานะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาใดๆไม่มีปัญหาจริงเดี๋ยวได้มีแน่ถ้าพวกเจ้าอยากมีไปไม่สนิทอย่ามาเล่นนะไปกระดักครับโจ้ยเดินไงยะเดี๋ยวตกหูซะเลยโถดิเซ่อร่อยนะลูกนักเดียวดอกไม้แม่นางพูดจะมาแล้วผู้คนก็อยากมาดูถนนจะเต็มไปด้วยผู้คนที่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ดีถนนสายนี้จะต้องแออัดเพราะนางแม่มดนั่นอย่างนั้นเหรอเนี่ยถ้าบัวเจออันตรายแค่ไหนเลิกมงคลก็ต้องเสียโอ้โหนี่ขอเตือนเลยหัวหน้าครับพูดไม่ถูกนะนี่นะข้ารู้ว่าแม่นางพูดแต่งงานใหม่ท่านต้องไปสบายใจอย่างมากเลยถ้าว่าโบราณเขาว่าไว้เมื่อคนทำเพื่อข้าข้าจะต้องทำให้กับทุกคนหัวหน้าจะต้องเห็นแก่ส่วนรวมสิได้นะจำไว้หน่อยหัวหน้าเพราะข้าไม่ดีไม่ควรเอ่ยเรื่องบาดใจท่านข้าไม่ดีข้าปากเสียข้าเป็นยาอ่อนข้าไม่ควรถามข้าไม่ควรพูดตอบจนหน้ามันด่าไม่ควรใจเย็นไม่ควรใจเย็น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 เพราะชาตินี้ข้าเกลียดสีแดงที่สุดเลยไม่แต่งงานต้องมีสีแดงสีม่วงไม่ได้เหรอสีขาวก็ได้เพื่อเฉลิมฉลองวันมงคลฮ่องเต้ข้าจะโยนแอปเปิล3ลูกความหมายคืออวยพรท่านกับพระสนมเจอจ้าทั้ง3ดาวดี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 ไม่รู้ดีไว้ก่อนนะดี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 
เก่งมาก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 
ทำไมเรามาหลับอยู่ตรงนี้โอ้ยเจ็บจังเลยฮะทำไมข้ามีเลือดอ่ะมาแม่น้อมแม่น้อมโอ้ยโอ้ยหนูตายแล้วหัวหน้า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 หัวหข้าเป็นคนชนตุ่มแตกนั่นเองอะไรข้าเป็นคนชนแตกข้าชนแตกไม่ใช่จวนปิงข้าเป็นคนชนจวนปิงไม่อยู่ต้องไม่ใช่เขาชนนะข้าเป็นคนชนแต่ว่าข้าจำไม่ได้อะข้าเป็นโง่ข้าโง่มากเลยอ้าวเหรอโง่เหรอเออโง่ไม่ใช่เมื่อกี้ข้าหมายถึงตอนที่ข้าอายุ7ขวบอะข้าหัวชนตุ่มนางจึงออกมาได้ข้าจำได้ว่าในสวนผลไม้ข้าเอาหัวชนตุ่มช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนางต้องเป็นวู่ซานเหนียงแน่เลยทำไมบังเอิญจังเลยล่ะเพิ่งจะไปคิดออกตอนนายจะแต่งงานไปแล้วเนี่ยไม่ใช่บังเอิญเราเป็นวาสนาตั้งหากเราเป็นฟ้าลิขิตไม่คิดเลยล่ะหัวหน้าไม่มีประโยชน์อีกแล้วล่ะเมื่อก่อนนะชอบทะเลาะกันตอนนี้ซานเหนียงจะขึ้นเกี้ยวห้องเต้อยู่แล้วรู้งี้นะครั้งที่แล้วเราหามเกี้ยวกลับมาก็สิ้นเรื่องจะได้ช่วยภรรยาหัวหน้ากลับมาใช่จริงด้วยหัวเอ้ยเพราะข้าเป็นไม่ได้เดี๋ยวซานเหนียงบอกว่าต้องแต่งงานกับผู้มีพระคุณเท่านั้นข้าคือคนที่ช่วยชีวิตนางเอาไว้ข้าคือสามีที่ฟ้ากำหนดข้าต้องจิกนางกลับมาให้ได้หวังว่าหูจะจัดเจ้าสาวอีกถ้าข้าไปจิกเจ้าสาวเราจะทำอะไรแล้วสู้หยุดเอาจริงเอาจริงเอาจริงฟังให้ดีข้าหวังเหล่าหูจัดการไล่ลูกหาบเกี้ยวดอกไม้บูซันเหนียงออกไปให้หมดเลยทุกคนทำไงดีทำไงดีเดี๋ยวพี่พวกเจ้าได้เจอดีแน่เดี๋ยวนานแล้วเกินนะวางไว้บังอาจไม่วางเราหูเราหูเลยทิ้งเจ้าสาวทิ้งตัวเลยออกมาก็เลือดร้อนเลยช้าเฮ้ยไม่ใช่นางนี่อ้าวอ้าวหน้าทะโลมีเกี่ยวหูหลายเกี่ยวเลยเกินวันนี้หลายเกี่ยวมากชิงมาจัดเกี่ยวไปหมดแล้วเกินหยุดเกี่ยวหยุดปากหยุดเกี่ยวเดี๋ยวข้ามาทิ้งเจ้าสาวชิงมาเลยชิงมาเลยวะเนี่ยกระชากออกมากระชากมาเลยไหมไหนดูน้ำหน้าสิเป็นไงอุ้ยนี่ไม่ใช่อ่ะโอ้ยไม่เป็นไรวะหน้าทางโน้นก็มีเกี้ยวไปเลยนั่นไงไปชิงมาวันนี้วันดีแล้วเกินเนี่ยหัวหน้าทางนี้ก็มีเกี้ยวอ่ะทางนั้นก็มีทางนั้นจะเห็นด้วยเฮ้ยทางนั้นก็เจอวันนี้เริ่มมงคลเยอะใช่โอ้โหเราลงจะปล้นเกี้ยวไหนโอ้โหเอาให้หมดทำไมวันนี้มีแต่เกี้ยวเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะหัวหน้าวันนี้วันมงคลวันสุดท้ายผู้หญิงต้องรีบออกเรือนนะไม่ต้องกลัวหัวหน้าเราจะช่วยชิงตัวเจ้าสาวมาให้ได้เลยใช่เลยจังให้ข้าหวังเหล่าหูจะต้องชิงตัวเกี้ยวซันเหนียงให้ได้ลุยหยุดเกี้ยวหยุดเกี้ยวหยุดตรวจใช่แน่นี่ใช่ไหมกระชากลงมาเลยวะน่ะมานี่ยาว้ายหนุ่ยเงื่อบุ๊บว้าข้าเปล่าเงื่อให้น้ำหมากกระจายว้ายผีเจ้าที่ยายผีเจ้าสาวกระดาษด้วยอ่ะโอ้ยหัวหน้าหวังเอ้ยใช่จริงก็ตั้งเจ้าสาวกงเต็กเลยแล้วเนี่ยถูกเดี๋ยวหรือว่าข้าหวังเราหูจะต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปจนตายแล้วเนี่ยจะต้องไม่เชื่อจะต้องไม่เชื่อเพราะอะไรก็ดูดิโอ้โหมันกองทัพเฮ้ยทำไมมีเจ้าสาวเต็มไปหมดเลยมันมาหาข้าด้วยนะมันจะมาชิงตัวท่านวันนี้ท่านเสร็จแน่ไม่นะไม่นะข้าจะขอแค่เมียแค่คนเดียวทำไมมาเป็นฝูงแล้วข้าจะไหวเหรอวันน่ะคุณจะไม่เหมือนก่อนนะถ้าเป็นคุณนางที่ช่วยชาติข้าคิดว่าท่านวันนี้ไม่รอดแน่รอดแน่เลยผู้หญิงนี่เห็นแก่เงินนะเนี่ยเห็นแก่ลาภยศแบบนี้ข้าจะ
ไม่เอาด้วยแล้วพวกเจ้าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาแล้วโอ้โหท่านจะเดือดจนเดือดอย่าต่อยพระได้อีกเถอะข้ารอเจ้าแต่ผู้สัญญาไม่รอข้าเลยอะไม่รู้เนี่ยนักอีท้าแล้วก็ทำเจ้าผ่านด่านข้าให้ได้ก่อนยายแม่ฉีเทพยุทธนี่เองจะหมายความว่าไงถ้าหากซานเหนียงแต่งกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันดวงของนางจะส่งเสริมให้ฮ่องเต้โดดเด่นเจ้ามันไอเสือกระดาษเพื่อชาติเพื่อราชเจ้าควรจะหลีกทางให้กับวู่ซันเหนียงสมองมีปัญหาเหรอป้าฮะซันเหนียงแต่งกับข้าข้าก็เป็นองครักษ์ที่ดีได้คุ้มครองราษฎรได้ตั้งเยอะตั้งแยะถ้าหากซานเหนียงเป็นหญิงข้างกายของฮ่องเต้นั่นจะสามารถส่งเสริมองครักษ์อย่างเจ้าเลือกหาตำแหน่งใหม่ๆให้ได้หัวหน้าท่านไปก่อนทางนี้ปล่อยให้พวกเรารับมือนางเองนี่พวกเจ้าสู้ไม่ได้หรอกยายแม่ชีเนี่ยวรยุทธ์นางสูงส่งนักโอ้ยังเดือดไปหน้าต่างอาจารย์ต่างวิชาต่างสารต่างโพธิสัตว์ใช่เพราะเราสู้นางได้ท่านหนีไปมีผู้หญิงชะตาลำบากรอท่านอยู่นะไปเถอะไปเถอะไปสิคือแน่นไปไหมพระเจ้าจับข้าแน่นอย่างนี้ข้าจะไปได้ยังไงเราพี่น้องข้าพี่น้องข้าทลายลงไปแค่สี่คนเองเหรอโอ้โหข้ามาถึงแล้วเสนียงจะรอข้าก่อนนะฮะเฮ้ยพันแท้จะหมีหมาหมาดีไม่ขวางทางฮะเฮ้ยเฮ้ยมือข้างไหนตบข้าเนี่ยฮะข้าจะตัดไปต้มเลยเข้ามาสู้ข้าเหรอโอ้ยแบบนี้ไม่ดีแน่ขืนต่อสู้สันเหนียงแต่งงานแน่เลยแกล้งตายไปยังโอ้ยนี่เจ้าเป็นไรกาบ้าวิชาอะไรเนี่ยโอ้ยจริงด้วยโอ้ยอ๋อใช่ข้าลืมไปเลยอะว่าหมีมันชอบกินน้ำผึ้งฮะโอ้โหเฮ้ยมานี่เฮ้ยเอามานี่เอามาเนี่ยจักรดีจักรดีเฮ้ยเอาฮ่าฮ่าโดนเข้าให้นี่วีรบุรุษไม่ต้องใช้วรยุทธ์ไม่ใช่นี่มีมันเต้นรำได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดนี่นะเฮ้ยย่าเดี๋ยวนะสันเหนียงอย่าแต่งกับเจ้าซื่อบื้อนั่นนะหุบปากนะเจ้าแมวลายเจ้ามันบ้าไปแล้วเหรอที่ข้ามาวันเนี้ยข้าจะทวงของของข้าคืนเมียข้าข้าเคยขอร้องเจ้าขอร้องอย่าเลิกกับข้าแต่เจ้าก็ไม่ฟังไม่ได้มันเกิดอะไรข้าจะไม่มีวันลืมตอนนี้จะมาทวงคืนเมียเหรออย่านะวันเนี้ยไม่เหมือนก่อนแล้วเสือยังเป็นเสือข้าจำได้ตอน7ขวบที่สวนผลไม้ข้าชนตุ่มแตกเพื่อช่วยเจ้าจากนั้นข้าสลบไปซึ่งไม่ใช่โจหวนปิงฟื้นมาความทรงจำก็หายไปเลยถึงเกิดความเข้าใจผิดสันเหนียงกลับมาหวังกับข้าเถอะข้าจะไม่กลับไปที่นั่นเจ้าไม่เชื่อข้าเหรอแล้วก็เชื่อถึงไม่ไปไงล่ะเจ้าจำเหตุการณ์ที่ช่วยข้าได้แล้วเหรอที่ชื่อว่าเราเป็นเนื้อคู่กันแต่ก็เคยบอกเจ้าว่ามันไม่ใช่ความรักแต่ข้ายังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจหมดแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะเรื่องไม่ใช่อย่างนี้ถึงข้าไม่คิดถึงเรื่องมาตอนเด็กถึงข้าไม่เคยช่วยเจ้าแต่ข้าก็ยังเหมือนเดิมจริงเจ้ากลับบ้านข้าตำรวจคู่นี้ที่โรงน้ำชาฮ่องเต้โยนทิ้งไปแล้วนี่นะใช่แล้วแต่ข้าเก็บมันเอาไว้เห็นว่ามันเสียหายข้าเลยเอาไปซ่อมคิดว่าซ่อมแล้วจะมาคืนเจ้า
แต่มันก็สายไปแล้วเฮ้ยย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 หรือจะให้ข้าน้อยให้หาคู่ใหม่ให้อย่ายุ่งข้าต้องการคู่นี้ถ้าฉลาดก็ซ่อมให้เสร็จเดี๋ยวนี้ไม่งั้นข้าจะให้หมาบ้านกัดเจ้าเลยจะปิดร้านของเจ้าด้วยเขามีความสามารถแค่ไม่กี่วันเขาก็ซ่อมเสร็จข้ากะจะเอาต้มหูมาคืนเจ้าแล้วก็ชิงเกี้ยวดอกไม้เจ้าคิดไม่ถึงลื่นล้มหัวชนตุ่มทำให้ข้านึกขึ้นได้จะลื่นหัวชนตุ่มเหรอแล้วเป็นอะไรมากไหมก็ไม่เท่าไรหรอกแค่เลือดออกซิบๆชอบทำอะไรไม่ได้วังเลยก็เพราะชายคนนั้นน่ะเจ้ากับเจ้าซื้อบื้อนั่นสมพงกันน่ะข้าถึงได้เจ็บจี๊ดนี่ๆๆจะหวังเหล่าหูไม่เห็นข้าอยู่ในสายตาของเจ้าเลยเหรอฮะเจ้าจะชิงเจ้าสาวของข้าข้าได้ข่าวมาแต่แรกแล้วคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะมาจริงๆมาชิงถึงหัวข้าด้วยนะแต่ว่าการกระทำของเจ้าไม่ได้ยืนยันว่าเจ้าน่ะมักใหญ่ไฟสูงเห็นแก่ส่วนรวมไม่ว่าดีหรือร้ายคุณนางแสนดีจะทำการแย่งชิงเจ้าสาวของข้าเหรอนี่มันยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะถอยไปข้างในไม่ต้องหลบหรอกออกมาออกมาโอ้มาแล้วมาบ้านมันลึกเลยโอ้โหมาจากไหนเนี่ยบ้านนั้นพูดไม่ผิดใช่ไหมฮะเดิมพันคราวเนี้ยข้าแพ้อย่างราบคาบมาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยฮะไว้ตะเถนแม่ชีเทพมีกล้าก็มาโอ้โหเอ้ยพี่เขยจะไม่รู้หรือว่าแกล้งไม่รู้กันแน่เนี่ยอาน่ะเดิมพันกับฟาบาทถ้าหากว่าแม่นางฮู้ยอมแต่งกับฟาบาทพวกเจ้าต้องชิงตัวเจ้าสาวแม่นางฮู้กับฟาบาทจึงได้ทดสอบเจ้าเลยใช่หัวหน้าเมื่อก่อนท่านไม่ค่อยใยดีกับแม่นางฮู้เท่าไหร่วันนี้จึงได้จัดให้แม่ชีกับหมีกล้าเนี่ยทดสอบท่านชิงตัวเจ้าสาวยังไงล่ะโถ่ไม่บอกกันแรกทำให้พวกเขาต้องเสียแรงกล้าแต่เจ้าชิงตัวสันเนี่ยไม่ได้ข้าจะโยนจะออกไปใช่ได้ยินใช่ไหมวันนี้ตัวเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าก็ต้องรีบจองตัวแม่นางจองตัวเหรอแม่ไม่เข้าพิธีก่อนเลยเขาหมายถึงรีบใส่ตุ้มให้นางเดี๋ยวเนี่ยทุกคนจะได้เป็นพยานเกี่ยวกับองค์นักเสียงอยู่เร็วเข้าคือเสนียงข้าจะใส่ตุ้มหูให้เจ้าแล้วนะระวังหน่อยนะค่อยๆนะขอบคุณค่ะรอวันนี้ไม่ได้ดีด้วยดีด้วยนี่การแบบนี้เห็นแล้วมันซึ้งใจอยากจะร้องไห้มาเป็นสาวเป็นสาวไม่หมดอะไรว่าแต่แล้วมาไหนดีจุ๊บจุ๊บคิดว่าคิดว่ากระเสริมอะไรไว้อย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะของจริงในยาอย่ามองไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นแล้วน่าเกลียดสาวๆรีบถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทสบายตาสบายตอบพระทัยฝ่าบาทฝ่าบาทซิ่วอิงกับเต้าหู้ใส่ซีมาถึงแล้วดี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 ได้เวลาพอดีกับเริ่มมงคลจะได้กราบไหว้ฟ้าดินเอาม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 ากราบไหว้ฟ้าดินกราบไหว้ฟ้าดินหนึ่งไหว้ฟ้าดินทำไมเจ้าสองคนไม่ไหว้เขาไม่แต่งแล้วเขาไม่แต่งไม่น่าเจ้าเลยไม่น่าเราเจ้าเองเหรอทำไมเป็นเจ้าล่ะดอกน้ำตาหูข้าล่ะท่านเจ้างวนของข้าล่ะข้ารู้แล้วเมื่อกี้หัวหน้าชิงตัวเจ้าสาววุ่นวายมากชิงเกี้ยวสับสนทำให้เรื่องมันวุ่นวายไปหมดเลยโอ้ยต้องข้าไม่ดีที่ข้าไม่ช่วยเตือนหัวหน้าทำให้เต้าหู้ใส่ซีกลายเป็นแป้งและเธอไปหมดนี่เจ้าว่ายังไงนะเจ้าโอ้ยทำไมมันถึงสับสนแบบนี้เดี๋ยวข้าคิดว่าเพราะว่าท่านเทพจันทราท่านเป็นผู้จัดให้มากกว่านะนี่แล้วเขาจะเรียนแบบวังเหล่าหูกับแม่นางวู่ที่คืนดีกันแต่ข้าว่าจะเป็นแผนชั่วของเจ้างูร้ายแน่ใช้ให้คนไปชิงเกี้ยวข้ามาโอ้ยเจ้าไม่ควรไปชิงตัวข้ามาชิงอะไรเจ้าไปชิงตัวข้ามาเข้าพิธีข้าไปคาราโอเกะเจ้ามันคือไก่แก่แม่ปลาช่อนปลาช่อนหัวจะสิขันได้ขันดีไม่เป็นเวลาโอ้ยตายแล้วเจ้าจะหยุดพูดได้หรือยังพูดอะไรข้าขอให้ทุกคนพูดจากใจมีอะไรต้องพูดอยากให้ข้าหลีกทางไปใช่มั้ยข้าจะไม่หลงกลเจ้าหรอก
แต่ยืนเลิกต่อปากต่อคำกันสักทีเห็นข้านิ่งเฉยไม่ยอมพูดจาขอให้เข้าพิธีไหว้สามมงคลคืนไม่แต่งเลยจะไปจ้างงิ้วมาท่านสตอบาท่านร้องอะไรของท่านเนี่ยผิดทีร้องไปด้วยมั่วๆไปเห็นมีอะไรเลยไม่รู้มาร้องได้ดีร้องได้ดีแต่ร้องดีมากออกปากให้รีบแต่งแล้วงั้นข้าแต่งก็ได้เธอก็ขอแต่งอีกครั้งไม่เห็นกลัวเลยเอาละเป็นกันจะเลยเลิกบังเอิญเอาละเอาละก่อนนะจ๊ะคืนนี้เป็นการรวมญาติฉะนั้นห้ามทุกคนออกไปไหนรู้ไหมมารวมยินดีฟ้าดินร่วมสุขกับเราThank you.